บรรยากาศงานถือศีลกินเจเมืองจันทน์เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างร่วมกินเจละเว้นเนื้อสัตว์กันอย่างเนืองแน่นกองโบราณคดีใต้น้ำจัดฝึกอบรมทบทวนทักษะการดำน้ำให้กับกู้ภัยชุดปฏิบัติการทางน้ำสวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันทร์นะคะประจำวันพุธที่10ตุลาคม2561ค่ะยังคงอยู่กันในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจนะคะเราไปติดตามชมบรรยากาศนะคะการถือศีลกินเจเมืองจันทน์นะคะซึ่งก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะพี่น้องประชาชนต่างก็เข้าร่วมถือศีลกินเจกันอย่างเนืองแน่นทีเดียวที่โรงเจมิ่งหยีเจตัววัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีผู้ที่ถือศีลกินเจในจังหวัดจันทบุรีต่างก็ร่วมรับประทานอาหารเจเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจผักปลอดสารพิษของโรงเจบ้นเฮงเจตัวที่ปีนี้นะคะจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่131และโรงเจมิ่งหยีเจตัวปีที่32โดยบรรยากาศการกินเจที่โรงเจทั้ง2แห่งในเขตของเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะก็บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยในช่วงที่เลี้ยงอาหารเจฟรีทั้ง3มื้อก็จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวต่างก็หลั่งไหลเข้ามารับประทานอาหารกันอย่างเนืองแน่นทำให้คณะกรรมการโรงเจนะคะต้องจัดทำอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณประชาชนนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับประทานโดยโรงเจทั้ง2แห่งในจังหวัดจันทบุรีค่ะก็จะเน้นอาหารปรุงสุกสดสะอาดอร่อยและก็หลากหลายเลี้ยงฟรีวันละ3มื้อมีสถานที่แล้วก็พนักงานนะคะคอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงและมียอดเฉลี่ยประชาชนที่เข้ามาทานอาหารที่โรงเจเพิ่มขึ้นจากทุกปีที่ผ่านมาส่วนบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าอาหารเจที่หน้าโรงเจก็เป็นไปอย่างคึกคักไม่แพ้กันนะคะซึ่งปีนี้ก็มีประชาชนต่างให้ความสนใจเลือกซื้ออาหารเจไปรับประทานจำนวนมากทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดในช่วงนี้นะคะมีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งเรื่องของการรับประทานอาหารเจและร้านขายของเจนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็สั่งให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดลงมาดูแลตรวจสอบนะคะเรื่องของราคาอาหารและการติดป้ายแสดงราคาเนื่องจากว่าหวั่นว่าประชาชนนะคะจะถูกเอาเปรียบเรื่องของการฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ร่วมซื้อสินค้าเจไปรับประทานและร่วมถือศีลกินเจในช่วงนี้นะคะมาดูกันต่อที่ทางด้านศูนย์ฝึกโบราณคดีใต้น้ำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีค่ะก็ร่วมกันกับทางด้านสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีจัดฝึกอบรมนะคะเพื่อเป็นการทบทวนการดำน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทางน้ำทีสะเดชพิรุณภายในพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติพาณิชย์นาวีตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจันทบุรีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทางน้ำสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีได้เดินทางไปฝึกทบทวนการดำน้ำเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำน้ำอย่างถูกต้องปลอดภัยโดยมีจ่าเอกบรรดาลเพชรคำนายช่างสำรวจชำนาญงานกองโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรและทีมนายช่างสำรวจเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฟื้นฟูและทบทวนการดำน้ำอย่างถูกวิธีจ่าเอกบรรดาลนายช่างสำรวจชำนาญงานซึ่งก็เป็นวิทยากรให้กับทีมชุดปฏิบัติการทางน้ำสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีได้เปิดเผยค่ะว่าการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในครั้งนี้เนื่องจากว่าทางกองโบราณคดีได้เคยสัมผัสกับการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็มองเห็นว่าการลงดำน้ำนั้นยังไม่ถูกต้องถูกวิธีเท่าใดนักจึงอยากที่จะจัดการอบรมทบทวนให้โดยจะสอนเทคนิคตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นที่สูงขึ้นเพราะว่าทางกองโบราณคดีเห็นนะคะว่าปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประสบเหตุจะรอดชีวิตไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าก็ยังรวมไปถึงทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญของทีมกู้ชีพกู้ภัยด้วยและการสอนก็จะเน้นย้ำเสมอกับเจ้าหน้าที่ที่มาอบรมทบทวนความรู้ว่าการที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตัวเราเองจะต้องปลอดภัยและหากมีเพื่อนร่วมทีมไปด้วยจะต้องไม่ทิ้งกันต้องสอบถามกันอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ใต้น้ำเพื่อความปลอดภัยสูงสุดมีทีมงานของโบราณคดีใต้น้ำที่เขาอะไรมีจิตอาสานะครับไปทำงานเกี่ยวกับกู้ภัยด้วยแล้วก็มองเห็น
ภาพที่มันออกมาในการไปดำน้ำของพนักงานกู้ภัยเจ้าที่นะครับเจ้าที่กู้ภัยแต่หลายๆท่านยังประสบการณ์ในการดำน้ำน้อยมากเห็นมองเห็นแล้วศักยภาพในการที่ครับที่เจ้าหน้าที่จะเอาตัวรอดเนี่ยมันจะได้ต่ำนะครับก็เลยมีโครงการที่นี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้นักดำที่ไปช่วยของชาวบ้านมีความปลอดภัยสูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุได้นะครับรวมทั้งตัวเขาเองเนี่ยปลอดภัยนี่ก็เป็นการปฏิบัติการนะคะการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางน้ำแต่สิ่งสำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะผู้ที่จะเข้าไปก็ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะและความปลอดภัยกลับมาด้วยค่ะคุณผู้ชมคะจันทบุรีได้มีการจัดกิจกรรมกาแฟสัญจรนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นปัญหาความต้องการอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาจังหวัดจันทบุรีในรูปแบบที่เรียบง่ายโดยครั้งนี้ค่ะมี4หน่วยงานนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมนิวเทเวอร์ลอร์ดจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจผู้แทนสมาคมองค์กรภาคเอกชนร่วมกิจกรรมประชุมกาแฟสัญจรกระชับสัมพันธไมตรีโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานหนังสือเดินทางต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นปัญหาความต้องการอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์นโยบายของรัฐบาลในรูปแบบที่เรียบง่ายไม่เป็นทางการกระชับสัมพันธไมตรีโอกาสนี้ค่ะก็ได้มีการแนะนำตัวส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่อาทินายวิวัฒน์มหาผลสิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพลเรือตรีสายันอัยรารัตน์เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพลเรือตรีทศพลผลดีผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดผู้อำนวยการสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวปออาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองจันทบุรีศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเป็นต้นสำหรับกิจกรรมกาแฟสัญจรในครั้งต่อไปนะคะทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคและบริษัท TOT จำกัดมหาชนก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทางด้านอำเภอในส่วนของอำเภอแหลมสิงห์ที่ตำบลบางกระชัยค่ะมีการนำสตรีภายในชุมชนนะคะมาสอนจับจีบผ้าแล้วก็จัดแต่งดอกไม้ในงานพิธีต่างๆนะคะเพื่อเป็นการเสริมรายได้นอกเหนือจากการทำประมงช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะจังหวัดจันทบุรีชวนเที่ยวงานเปิดตัวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีนายอามอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มพุงไหว้พระขอพรช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปและเพลิดเพลินไปกับสินค้าอาหารทะเลราคาจากต้นน้ำ 17-20 ตุลาคมนี้พบกันทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับเดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนเย้ไปยันพ่อเลิกงานดึกครับพวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าขอความเจริญในธรรมท่านทั้งหลาย
วันนี้หลายคนมักจะถามว่าเวลาหมดกำลังใจถ้าเราจะมองดูวัวดูควายคือสัตว์ที่มีความอดทนเป็นตัวอย่างเนี่ยและเอามาเป็นกำลังใจได้ไหมก็บอกว่าทุกอย่างในโลกสามารถเป็นกำลังใจให้กับเราได้หมดถ้าเรามองดูควายควายก็จะถูกตีเช้าตีเพลตีเย็นไถนาตอนไหนก็ถูกตีตอนนั้นแหละท่านและเมื่อตีเช้าตีเพลตีเย็นตีจนกระทั่งควายตายตายแล้วก็ยังอุตส่าห์ลอกหนังควายเอามาทำกลองที่วัดพระก็ยังอุตส่าห์ตีเช้าตีเพลตีเย็นตีกันตั้งกับเป็นยันตายไม่หยุดตีสักทีตีจนกระทั่งกลองแตกท่านแตกแล้วก็ยังอุตส่าห์ลอกหนังควายเอาไปทิ้งอยู่ข้างวัดไปลอกหนังควายทิ้งไว้ข้างวัดยายก็เดินมาเห็นหนังควายแตกๆก็ถามเจ้าอาวาสหลวงพ่อนี่อะไรอ๋อหนังกลองโยมไม่มีประโยชน์แล้วอาตมาก็เลยเอามาทิ้งไว้ยายก็บอกดิฉันขอนะเจ้าคะขอก็เอาไปสิโยมโยมก็เอากลับบ้านไปเอากลับไปแล้วโยมก็เอาหนังควายหนังกลองนั้นไปแช่น้ำทิ้งไว้3วัน5วัน7วันหนังควายก็เริ่มอ่อนตัวลงหนังควายอ่อนตัวลง3วัน5วัน7วันกระทะใบบัวใบใหญ่ตั้งไฟน้ำใส่น้ำเดือดเอาหนังควายใส่เข้าไปแล้วก็ต้มหนังควาย 2-3 ชั่วโมงก็เอามาแช่น้ำทิ้งไว้อีก2วัน3วันแช่น้ำเสร็จพอหนังควายเริ่มพองตัวเริ่มหย่อนตัวก็เอามาย่างไฟเอามาเผาไฟก็เอามาขูดขนขูดหน้าขูดหลังทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยขูดเสร็จเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆๆสอยมะพร้าวปอกมะพร้าวผ่ามะพร้าวขูดมะพร้าวคั้นกะทิตำน้ำพริกแกงหม้อตั้งไฟน้ำใส่จุดไฟน้ำเดือดหนังควายใส่น้ำกะทิแกงใส่น้ำพริกแกงใส่แกงหนังควายเสร็จสับเรียบร้อยเอามาถวายพระที่วัดพระที่วัดก็ฉันกันตั้งกระเจ้าวาดยันเนนก็กระซิบถามโยมโยมนี่แกงอะไรเนี่ยอร่อยจังเลยโยมก็บอกแกงหนังควายของท่านนั่นแหละไหนท่านมันบอกไม่มีประโยชน์ใช่ไหมโยมก็อาตมาพูดผิดไม่ผิดแล้วท่านนะท่านเป็นคนพูดเองมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมวัวควายตายควายเก้งตายหัววัวหัวควายหัวเก้งมันยังประดับฝาผนังโบสถ์มีไหมเจ้าอาวาสตายหัวเจ้าอาวาสประดับฝาผนังโบสถ์มีไหมแหมโยมก็สงสารพระบ้างเถอะนะจัดหนักกับพระเหลือเกินอาตมาผิดไปแล้วคือเวลาพอมองสัตว์เหล่านี้แล้วเอามาสร้างกำลังใจว่าเออตอนเป็นเขาก็มีประโยชน์เป็นยันตายก็ยังมีประโยชน์ท่านวันนี้ฟังธรรมะแล้วก็ยิ้มเพื่อให้เกิดกำลังใจว่าอะไรบ้างที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตของเราได้บ้างแม้แต่สัตว์ที่เรามองว่าเขาต่ำต้อยกว่าเราเขาเกิดมาชดใช้กรรมหนักกว่าเราและแน่นอนที่สุดสัตว์เหล่านี้ก็ยังพอเป็นเครื่องให้กำลังใจเราได้บ้างวันนี้ขอทุกท่านถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยหมดกำลังใจก็มองดูสิ่งที่เหนื่อยกว่าชีวิตของเราจะรู้สึกสบายขึ้นถ้าเจอคนที่ถ้าเรารู้สึกว่าเราดำก็มองคนที่ดำกว่าเราอาจจะรู้สึกขาวขึ้นบ้างก็ได้มองแล้วเกิดกำลังใจคิดบวกเข้าไว้ทุกอย่างในโลกสามารถที่จะเป็นสวรรค์บนดินได้วันนี้ขอเจริญพรทุกท่านยามเย็นสาธุกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์นะคะมาต่อกันที่เรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสอนเพื่อที่จะให้ได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เสริมขึ้นมาซึ่งทางด้านตำบลบางกระชัยจังหวัดจันทบุรีค่ะได้มีการนำสตรีในพื้นที่นะคะอบรมจับจีบผ้าและตกแต่งดอกไม้ในพิธีต่างๆเพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนายบุญเลิศบุญมานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระชัยได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจับจีบลายผ้าต่างๆตกแต่งดอกไม้สดและดอกไม้แห้งในพิธีต่างๆที่มีสตรีในพื้นที่ตำบลบางกระชัยเข้าร่วมนางธนศรไฉมากรองสตรีอาสาพัฒนาตำบลบางกระชัยในฐานะผู้ร่วมดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมได้กล่าวว่าสตรีในตำบลบางกระชัยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลักซึ่งมีรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอนก่อให้เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครัวเรือนซึ่งอาจส่งผลกระทบกับปัญหาอื่นๆตามมาดังนั้นอาชีพเสริมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาสาพัฒนาตำบลบางกระชัย
ไทยก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจัดอบรมจับจีบลายผ้าและตกแต่งดอกไม้สดและดอกไม้แห้งในพิธีต่างๆขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสตรีในพื้นที่ตำบลบางกระชัยให้มีองค์ความรู้ที่นอกเหนือจากการทำประมงและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนนอกจากนี้ยังเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เกิดความรักความสามัคคีขึ้นอีกด้วยส่วนทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ร่วมกันกับหน่วยงานสื่อสารที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคเอกชนนะคะที่พาดสายสื่อสารดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีที่บริเวณ4แยกวัดไผ่ล้อมมุ่งหน้าถึงแยกวัดเกาะตะเคียนจังหวัดจันทบุรีนายนครเรศสุเรืองรองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีโดยมีหน่วยงานการสื่อสารที่เกี่ยวข้ององค์กรต่างๆที่พาดสายสื่อสารเข้าร่วมการจัดเก็บสายสื่อสารสำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่นะคะก็มีแนวทางให้สอดคล้องกับโครงการจัดระเบียบความเรียบร้อยของจังหวัดจันทบุรีรวมถึงเป็นการรณรงค์การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารลดปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับสายสื่อสารจัดเก็บไม่เป็นระเบียบโดยครั้งนี้ค่ะได้ร่วมการปฏิบัติงานจัดเก็บสายสื่อสารของบริษัทสายสื่อสารต่างๆที่พาดสายในระบบจำหน่ายในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างมาตรฐานใหม่ให้เข้าสู่ระบบสากลและเป็นการสร้างความสวยงามให้กับจังหวัดจันทบุรีขณะที่ในส่วนของบสส.รุ่นที่8นะคะร่วมรับฟังการบรรยายภายใต้หัวข้ออนาคตเศรษฐกิจไทยนายประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสราพร้อมด้วยนางมรกตกุลธรรมโยธินตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือบสส.รุ่นที่8ได้ให้การต้อนรับดร.วิรไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในโอกาสบรรยายในหัวข้ออนาคตเศรษฐกิจไทยจัดโดยสถาบันอิสรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนโดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับเมื่อวันเสาร์ที่6ตุลาคมณห้องพานุรักษ์สี A ชั้น1โรงแรมรอยัลริเวอร์ช่วงนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะนะคะปิดท้ายก็ได้รู้ภาษาอาเซียนค่ะโดยวันนี้นะคะเสนอคำว่ากระดาษชำระโดยที่ประเทศพม่านะคะพูดว่าติสู่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันและทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ